ฟังเสียงลมก่อนค่ะสวัสดีด้วยจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะมันก็เลยพามานั่งฟังเสียงลมมันอยู่น้ำสวนหลังเหือนเอ้ยนี่สะโอนลมฟังพี่ลมพัดกินกาแฟดำไปนำกันเนาะค่ะเนาะอ่ะพี่เดชกับพุทธพ่อโผเขาออกแด่บ่ออกแด่จะแม่นมีแหงค่ะอากาศสดชื่นสดชื่นมันเป็นพายุน้อยเนาะค่ะเนาะแล้วแต่มันไปพัดทางม่องเลยใช่ปะแต่ว่าทางเฮือนเอ้อนี่มันก็ลมแพงอยู่แต่ว่ามันก็บ่ถึงกับว่าที่ว่าก็ไม้นะฮักอันเตือนนี่บ่ค่ะแต่ว่าอีกทางนึงมันก็สิเป็นพายุอยู่หรอกค่ะนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้มื้อนี้พันน่ะฝนตกมืดมื้อพันบอกอันนี้ก็ใส่เอฟังเนาะค่ะเนาะคุยกันเป็นน้ำกินกาแฟเป็นน้ำพามานั่งตากลมด้วยค่ะนี่เบิ่งเสียงพี่ลมพัดฟังม่วนไปอีกบรรยากาศนึงเนาะ แบบสไตล์เอ้ยเนาะจะเด้อบ่ถือกันเด้อม่วนม่วนกินกาแฟนำกันคุยกันยิ้มกันเนาะค่ะเนาะมันก็บ่แม่นเพิ่นน่ะมายิ้มกันง่ายๆมื้อนี้ อันเอ็ดแบบม่วนม่วนค่ะสนุกสนานเนาะจ้ะเนาะกินกาแฟแล้วเราเอ้ยกันไปเอ็ดงานเอ้ยต่อเอ้ยก็มีงานทําเยอะอยู่ค่ะเอ็ดนั้นเอ็ดนี้กับเขาเนื้อเอ้ยไปซื้อมาแล้วมื้อเช้าเนื้อก็เล่าให้ฟังแล้ววันนี้ก็เอ้ยก็ไปเก็บอย่างอื่นเอ็ดนั้นเอ็ดนี้เอ้ยก็หมดมื้อซื้อเด้อค่ะอันนี้ก็พี่กาแฟดำก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันอยู่สวนหลังเฮือนนะจ้ามาฟังพี่ลมพัดค่ะอันเฮอพ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขนะคะเนาะประสบความสำเร็จในเอ็ดแต่ก็เฮออันถึงจุดสุดยอดของอันที่เฮาต้องการนะคะเด้ออ่ะพบกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ